สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93นะครับสถานีโทรทัศน์ของคนหาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับก็ช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต้องใช้คำพูดว่าประเทืองปัญญานะครับทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆเยอะๆเลยนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับมาติดตามข่าวหลากหลายกันในช่วงเวลาที่ใช้ชื่อว่า93 News จากใจของพวกเราทุกคนที่นี่นะครับขออนุญาต Welcome everyone to 93 News นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามข่าวไปกับเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลา 18:00 น.โดยประมาณหลังครบธงชาติและหลังจากนั้นก็จะมีการรีรันในเวลา 6:30 น.11:00 น.แล้วก็23:00 น.อีกด้วยนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นเกาะติดข่าวแล้วก็ทันกับสถานการณ์ไว้ทันตามสถานการณ์ให้ได้เลยทีเดียวนะครับดีใจนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็มีข่าวหลากหลายมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25เดือนเมษายนพุทธศักราช2567นะครับเรียกได้ว่านะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะย่างกรายเข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอากาศก็ร้อนจี๋เลยทีเดียวนะฮะแต่เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามข่าวกับเราก็คงจะนะครับผ่อนคลายนะครับที่รุ่มร้อนขอให้ผ่อนคลายไปนะครับได้มีความชื่นใจจากการติดตามข่าวดูที่โน่นที่นี่ที่นั่นนะครับแล้วก็ทำบรรยากาศในบ้านเราให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะอยู่ที่บ้านก็จะสบายกายสบายใจดีนะครับจริงไหมครับนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเอพิโซดนึงของ Thursday Special นะครับความพิเศษของพฤหัสบดีนั้นนำมานะครับซึ่งข่าวหลากหลายมาฝากท่านผู้ชมล้วนแล้วแต่อย่างที่กลับเรียนให้ทราบว่าประเทืองปัญญาทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้กระผมพิพัฒน์ชูโตทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับก็นำท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับอบจ.สงขลาครับได้มีการทำกิจกรรมที่ดีงามมากมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัวด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับนายปรีชัยมาลวันโนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายทัตทาวินสรุโนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายวิสิทธิ์รุจิเรกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต2อำเภอสิงหนครได้ลงพื้นที่หมู่ที่7ตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรำแดงฐานที่7หมู่ที่2ตำบลบางเขียดอำเภอสิงหนครณโครงการแก้มลิงบางเขียดและหมู่ที่1ตำบลชะแลอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาณโครงการแก้มลิงชะแลพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งสำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มจำนวนกุ้งกล้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศช่วยให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นแหล่งอาหารและเพิ่มรายได้กับชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วยอีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงามมากมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็ทำให้แหล่งน้ำนะครับของจังหวัดสงขลานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยสัตว์น้ำต่างๆมากมายนะครับจากนะฮะ
การที่หน่วยงานราชการนะครับได้เพาะมานะครับแล้วพวกเราก็จะนะครับทำการปล่อยในโอกาสพิเศษนะครับอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนิธิราชเจ้านะครับก็จะได้เลยทีเดียวนะครับว่าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแหล่งน้ำทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่มีนะครับกุ้งกล้ามกรามเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังเป็นการทนุบำรุงในส่วนของนะฮะวงจรแห่งระบบนิเวศด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะก็หลายคนก็คงจะเคยไปที่แก้มลิงแฉแลกว้างขวางใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็สวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงบางเขียดนะครับก็นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำนะครับให้กับท้องถิ่นนะครับรวมถึงนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาสำหรับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอีกข่าวนึงนะครับอบจ.สงขลาได้จับมือกับบริษัทเอกชนครับเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับรวมนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่14อำเภอสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานครับเมื่อวันพุธนะครับที่24เมษายน2567นะครับที่โรงไฟฟ้าขยะครับตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายพักพลนะครับเลี้ยวไพรัตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนได้ร่วมลงนามแก้ไขสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวภพพรทองคณารักษ์ผู้อำนวยการกองผังเมืองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับลงพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับมีนโยบายแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวมนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่14อำเภอจาก16อำเภอนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นครับโดยได้มอบหมายให้บริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนเป็นเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยก็คือก่อสร้างโรงไฟฟ้านั่นเองนะครับในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาตลอดจนก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลสนามชัยอำเภอสะทิงพระและพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอจนะเพื่อขนส่งขยะมูลฝอยเข้าสู่โรงไฟฟ้านี้ต่อไปนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกำจัดขยะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทั้งสิ้นจำนวน95องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปริมาณขยะรวม644ตันต่อวันซึ่งปัจจุบันบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยมีความก้าวหน้าร้อยละ13ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น730วันและจะสามารถเดินระบบได้ประมาณเดือนมกราคม2569นะครับเอาละครับก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการกำจัดขยะมูลฝอยนี่เรียกได้ว่านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวแล้วก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าถ้าหันมองไปในส่วนของนะครับสิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยโอ้โหขยะเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้อิจฉาระอาใจกับผู้คนที่เป็นไงครับอาจารย์แพทย์ก็ได้กล่าวถึงบ่อยๆก็คือทิ้งขยะลงไปในคลองนะครับทำอย่างไรถึงจะให้มีจิตสำนึกนะครับก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอนะครับส่งความปรารถนาดีตลอดจนชักชวนเชิญชวนนะครับผ่าน93 News ของเราให้ร่วมกันนะครับในส่วนของการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มความเป็นจิตอาสาในการที่จะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะให้มีความสะอาดปราศจากขยะแล้วก็ขยะจริงๆตอนนี้สามารถที่จะนำมาเป็นมูลค่าเพิ่มถ้ามีการจัดแยกขยะนะครับอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะขายต่อได้เป็นรายได้ขึ้นมานะครับก็มีหลายคนนะครับที่นะครับได้รายได้เสริมนะครับหรือแม้แต่รายได้ประจำนะฮะจากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนะในการที่จะนะครับกำจัดขยะแล้วก็สร้างความสะอาดนะครับมองไปทางไหนก็สวยสดงดงามนะครับนะแล้วก็จัดทำให้เป็นระบบขึ้นมาที่สำคัญต้องมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมรักษานะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดมองไปทางไหนก็เจริญตาแล้วก็นอกจากนี้สามารถที่เป็นที่อยู่นะครับนะของสัตว์ต่างๆนำมาซึ่งนะครับรายได้แล้วก็เรียกได้ว่านะครับที่อยู่ที่กินนั่นหมายความว่าแหล่งทำมาหากินก็คือแหล่งทรัพยากรนั่นเองนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็นอกจากนี้นะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ไปอยู่นะครับในส่วนของนะครับอาหารการกินต่างๆที่จะเข้าถึง
พวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียกได้ว่ามีความสำคัญโดยอ้อมเลยทีเดียวนะฮะหรือบางคนมีความสำคัญโดยตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่วมกันนะครับในส่วนของการกำจัดขยะนะครับอย่านิ่งดูดายเลยขอเพิ่มในส่วนของความเป็นจิตอาสาตรงนี้เพราะมองไปทางไหนก็โอ้โหทำไมถึงได้สกปรกจังเลยหลากหลายแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอร่วมแรงร่วมใจกันตรงนี้วันสำคัญร่วมกันเก็บขยะก็ได้นะครับนะฮะเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาไม่ต้องแคร์ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับใครจะบอกว่าอุ้ยฉันทิ้งแล้วกันนะครับคุณเก็บอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ทำแล้วจิตใจดีงามขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมรวมถึงนะครับบ้านของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเอาละครับช่วงหน้าไปดูหนุ่มเสพยาผลลัพธ์เป็นไงครับเกิดอาการหลอนขึ้นมานะครับทางนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่นะฮะจะทำอย่างไรในเมื่อพอหลอนปั๊บก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ไปดูการดูแลทำความสะอาดเขาตังกวนนะครับบริเวณเขาตังกวนทำไมล่ะก็ผู้คนไปวางนะครับในส่วนของนะครับสิ่งของเอาไว้เยอะแยะมากมายให้กับลิงนั่นเองนะครับสงสารลิงแต่ว่าต้องในส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันในส่วนของการรักษาความสะอาดด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้า93 News Happyนะครับนะแฮปปี้ไฟเดย์อยู่พรุ่งนี้วันนี้Thursday Special นะครับจะกลับมานะครับขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้ครับช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆI'm not myself, I'm fantasy
It's major moment. กลับมาติดตามข่าว93 News Thursday Special กันต่อนะครับรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับชมข่าวระทึกกันบ้างนะครับเกิดที่หาดใหญ่นี่เองครับท่านผู้ชมหนุ่มเสพยาบ้าแล้วก็ไอซ์หลอนตระเวนนะครับจี้ชิงรถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้มีดแทงผู้หญิงต่อเนื่อง3เคสรวดเลยทีเดียวปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนแล้วก็ได้ชิงรถจักรยานยนต์ไป2คันปรากฏว่าตำรวจตามบุกชาร์จนะครับจับได้คาบ้านเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วง4ทุ่มคืนนะครับวันพุธที่24เมษายน2567นะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเกือบ50นายทั้งชุดเวหาหรือชุดมาแชลซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของสภ.หาดใหญ่ร่วมกับชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ชุดป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนภาค9นำโดยพันตำรวจตรีธีรพงษ์วิชิตสารวัตรสืบสวนสภ.หาดใหญ่พันตำรวจโทเอกภพมุสิกปักรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและร้อยตำรวจเอกเสน่ห์โพสีรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้นำเหล็กง่ามนะครับเข้าชาร์จจับกลุ่มนายธิติพงษ์กวมทรัพย์อายุ35ปีหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนุ่มทิพย์ที่บ้านนะครับที่หน้าบ้านพักภายในซอย1ถนนสามชัยเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสามารถล็อกตัวเอาไว้ได้โดยไม่มีโอกาสต่อสู้ขัดขืนหรือมีเหตุบานปลายรุนแรงโดยนายธิติพงศ์อยู่ในอาการหลอนยาและรับว่าเพิ่งเสพยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์มาโดยก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่เข้าชาร์จจับกุมนั้นนายธิติพงศ์ได้ก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงและชิงรถจักรยานยนต์ต่อเนื่องกัน3รายด้วยกันในเวลาไล่เลี่ย กันเมื่อนะครับช่วงเย็นนะครับของวันที่นะครับเนี่ยฮะ24เมษายน2567นะครับจากอาการหลอนยาอย่างหนักปรากฏว่าเริ่มจากเมื่อเวลา 17:10 นได้ก่อเหตุใช้มีดจี้และกระชากคอผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มากับเพื่อนผู้หญิงนะครับและใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณวงเวียนสามชัยนะครับนี่เป็นภัยนะครับต่อมาเวลา 17:15 ก็ยังใช้มีดจี้ผู้หญิงแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ไปอีก1คันแถวหน้าโรงแรม JB และในเวลา 17:30 ก็ได้ก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์บริเวณไฟแดงถนนนิพัฒน์สงเคราะห์2สาย2นะครับที่ตัดกับถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1สาย1ซอย4ขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับโดยได้ใช้อาวุธมีดจี้บังคับเพื่อชิงโทรศัพท์แต่ฝ่ายหญิงนั้นได้คว้างโทรศัพท์เข้าไปในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับจึงได้ใช้มีดแทง3ครั้งแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบเบาะแสของคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อสีขาวขณะเดินอยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์2ก่อนที่จะไปก่อเหตุในจุดที่3แล้วก็ได้ทำการแกะรอยภาพวงจรปิดเส้นทางหลบหนีพบว่าได้ขับรถเข้าไปภายในซอย1ถนนสามชัยจึงเข้าไปตรวจสอบจนพบตัวและประสานขอกำลังเข้าชาร์จจับกุมได้และจากการตรวจสอบภายในบ้านพบรถจักรยานยนต์1คันที่นายธิติพงศ์ขโมยมาจอดอยู่ในบ้านซึ่งก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ชิงมาจากการก่อเหตุจุดที่2และได้ตามไปยึดรถจักรยานยนต์อีก1คันซึ่งถูกนำไปทิ้งในซอย10เพชรเกษมซึ่งจี้มาจากจุดที่3เมื่อสอบถามก็บอกว่าจะเอาไปขายแต่ยังไม่มีคนซื้อนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแต่ไม่มีซิมการ์ดอ้างว่าใช้ดูเวลา
โดยพฤติกรรมในการก่อเหตุสามีของผู้หญิงที่ถูกนายธิติพงษ์ทำร้ายตรงจุดที่2นะครับซึ่งขอสงวนนามเนี่ยณที่นี้ก็เล่าว่าชายคนนี้ได้เดินไปเจอภรรยาของตนที่จอดรถจักรยานยนต์ติดเครื่องอยู่ซึ่งเป็นจุดที่2แล้วก็ได้เข้าไปล็อกคอชิงกระเป๋าแต่ภรรยาสะบัดหลุดแล้วก็ผลักรถจักรยานยนต์จนล้มใส่ชายคนนี้ก่อนที่จะชิงรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปนะครับหลังจากการจับกุมตำรวจชุดสืบสวนสพหาดใหญ่ก็ได้คุมตัวนายธิติพงษ์ไปสอบสวนและสอบถามถึงแรงจูงใจที่ก่อเหตุทำร้ายผู้หญิงและชิงรถจักรยานยนต์ก็ได้บอกว่าเพราะไม่มีอันจะกินนะครับไม่มีจะกินนะครับต้องการชิงรถจักรยานยนต์ไปขายเพื่อหาเงินซื้อข้าวสารเนื่องจากอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ที่ใช้มีดจ้วงแทงไปก็ไม่รู้ว่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับอยากจะขอโทษผู้ที่เสียหายทุกคนละครับและยังบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นยามอยู่3เดือนแต่ว่าเหนื่อยเพราะตลอด3เดือนนั้นไม่ได้หยุดพักเลยจึงลาออกแล้วก็จะกลับไปทำอีกก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเงินที่จะซื้อรองเท้าหมวกก็ขาดแล้วเน็กไทก็ขาดมีเฉพาะเสื้อแล้วก็กางเกงส่วนยาบ้าและไอซ์ก็เพิ่งมาเสพต่อเนื่องทุกวันโดยมีคนมาขายให้ถึงบ้านโดยจะขอเงินญาติและเพื่อนบ้านแถวนั้นครั้งละ 10-20 บาทเพื่อที่จะนำไปซื้อยาบ้ามาเสพนะครับโดยช่วงที่ก่อเหตุก็เสพยาไปก่อนแล้วด้วยและบอกว่ายังเคยทำร้ายแม่โดยลงมือกระทืบนะครับอ้างว่าแม่จ้างให้ทำนะครับนอกจากนี้จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าก่อนหน้านี้นายธิติพงษ์ก็อยู่กับแม่แต่ว่าพักหลังนั้นอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพราะกลัวถูกลูกชายทำร้ายทางนี้ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่ดำเนินคดีในข้อหานะครับพยายามชิงทรัพย์ข้อหาชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่ายังไงฮะสื่อสังคมออนไลน์ก็กระหึ่มกันเลยเหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะคนที่หาดใหญ่นี่ก็รีบบอกต่อๆกันไปเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะก็ภัยรายวันนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ระแวดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเอาใจใส่กันด้วยสำหรับในเรื่องนี้โอ้โหสุดยอดทีเดียวนะครับก็คงจะต้องนะครับขอความร่วมมือในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเราเป็นหูเป็นตาสักนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับนะฮะเขาเรียกว่ากระจายข่าวตรงนี้ไปนะครับก็ทำให้แต่ละคนนั้นเพิ่มในส่วนของความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้นะครับให้ตำรวจนั้นได้ทำการเพิ่มนะครับในส่วนของเขาเรียกว่ากำลังนะในการที่จะนะครับตรวจสอบแล้วก็เอาใจใส่ดูแลตรงนี้ครับเอาละครับมาดูกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลานะครับก็ได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดที่ช่องเขาน้อยนะครับเขาตังกวนที่ประชาชนนั้นได้นำอาหารมาให้ลิงกินนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหารลิงทิ้งอยู่บนถนนนะครับซึ่งเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้กันมาแล้วซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเน่าจากเศษอาหารได้ส่งกลิ่นไปตลบอบอวลเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่เลยบริเวณช่องเขาน้อยเขาตังกวนซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับที่มีลิงจำนวนมากอาศัยอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งให้อาหารลิงแล้วก็นกนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองสงขลาโดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาจะส่งรถบรรทุกน้ำขนาดรถดับเพลิงเพื่อที่จะมาทำการฉีดน้ำทำความสะอาดสองข้างทางบริเวณช่องเขาน้อยแล้วก็เขาตังกวนนะครับนะอยู่เป็นระยะเลยทีเดียวนะครับทางนี้เนื่องจากมีประชาชนนำอาหารมาให้ลิงกินบนถนนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็ทำให้มีเศษอาหารที่ลิงกินแล้วก็ทิ้งเอาไว้สองข้างถนนเลยทีเดียวนะครับขึ้นบนเขานะท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้มีความสกปรกนะครับจึงจำเป็นต้องมีการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนนะครับทั้งสองด้านรวมทั้งบริเวณโดยรอบอีกด้วยทางนี้เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารลิงทิ้งอยู่บนถนนนะครับนะเมื่อกินไม่หมดซึ่งก็อาจจะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนี้เกิดภาวะเน่าเสียจากเศษอาหารได้นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ส่งกลิ่นนะครับเรียกได้ว่ารบกวนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้คนที่ไปออกกำลังกายในขณะเดียวกันเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวมากนะครับมาให้อาหารลิงแล้วก็นกก็เลยจำเป็นที่ต้องฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหลายจุดด้วยกันนะครับในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาทางนี้เพื่อให้ถนนนั้นมีความสะอาดปราศจากขยะนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะครับตามนโยบายของเทศบาลนครสงขลาก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของรถน้ำนะครับที่ได้มาฉีดแบบนี้สร้างความนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็ที่สำคัญทำให้เกิดความสะอาดขึ้นมาด้วยนะครับก็ทำให้ไม่มีกลิ่นนะครับที่อาหารบูดเน่าเสียแล้วก็ทำให้เกิดสูญเสียนะครับบรรยากาศในการท่องเที่ยวหรือการออกกำลังกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีผู้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะแยะเลยในตอนเช้านะครับมีนะฮะก็จะเจอกล้วยมั่งมะละกอมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าผ่านไปเวลาผ่านไปอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็จะเสีย
นะเน่าเสียโดยง่ายเลยทีเดียวนะครับเอาละครับช่วงหน้า Thursday Special นำท่านผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวนะครับที่โดดเด่นทางด้านการเกษตรกันบ้างนะครับน่าชื่นใจกับในส่วนของมะเขือเปราะนะฮะมีฝากโทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของลำไยคริสตัลที่เราออกกันเป็นประจำตอนนี้สุกนะครับเดี๋ยวกินให้ดูนะครับหมายถึงว่าที่ในข่าวนะฮะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับหน้าร้อนอย่างนี้ติดตามได้ในช่วงหน้าของ Thursday Special ก็3นิวจะกลับมาหลังพักสักครู่ครับฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสสวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเอง
เราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมที่รักและก็เคารพยิ่งทุกท่านเลยดีนะครับสำหรับ93 News Thursday Special รอบนี้ก็นำไปติดตามข่าวเบาๆแต่ว่าดีต่อใจกันบ้างนะครับเริ่มกันที่มะเขือเปราะเลยทีเดียวนะครับเกษตรกรเมืองสงขลาได้ปลูกมะเขือเปราะในพื้นที่100ตารางวานะครับช่วงหน้าแล้งปรากฏว่าสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับผมกำลังกล่าวถึงนายบรรจงและนางจินดาผาทองทีนะครับสองสามีภรรยาซึ่งก็เป็นเกษตรกรบ้านยางงามหมู่9ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับใช้พื้นที่แค่100ตารางวาท่านผู้ชมปลูกมะเขือเปราะในช่วงหน้าแล้งใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งก็คือ45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหน่ากินนะท่านผู้ชมแกงแบบไหนดีนะฮะเขียวหวานหรือแกงส้มดีหรือเอามาผัดดีนะครับนายบรรจงก็ได้กล่าวว่าครอบครัวของตนนั้นจะปลูกผักจำหน่ายตลอดทั้งปีนะครับโดยแต่ละปีก็จะสามารถปลูกหมุนเวียนกันได้ประมาณ3รุ่นส่วนใหญ่นิยมปลูกนะครับส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วหมุนเวียนกันไปอาทิเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือยาวน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ได้ปลูกมะเขือเปราะแล้วก็ถั่วฝักยาวเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วปลูกง่ายได้ราคาตลาดมีความต้องการสูงแล้วก็วันนี้ก็ได้เก็บผลผลิตมะเขือเปราะที่ปลูกไว้ประมาณ100ตารางวาหรือ1งานนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า4เดือนเลยทีเดียวนะครับแหมขอบคุณมะเขือนะฮะสุดยอดมากเลยของเขางามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่ากินนะครับถ้าขบก็น่าจะเปาะเปาะเปาะมะเขือเปราะเลยนะครับสำหรับวิธีการปลูกมะเขือเปราะนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มะเขือเปราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ใช้น้ำน้อยเรียกได้ว่าเหมาะแก่การปลูกในช่วงหน้าแล้งเลยล่ะครับท่านผู้ชมจะปลูกยกร่องเป็นแถวยาวตามแนวพื้นที่ดินนะครับเริ่มแรกขอให้เพาะกล้าในถาดเพาะก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาปลูกในแปลงโดยใช้ปุ๋ยคอกนั้นรองก้นหลุมด้วยนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักนะครับผักผลไม้นะครับปุ๋ยน้ำหมักผักผลไม้ที่ผลิตเองนะครับนี่เขาผลิตเองเลยทีเดียวแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยเคมีหลังปลูกลงดินประมาณ30วันคือ1เดือนนะครับก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตบริโภคแล้วก็จำหน่ายได้เลยนะครับช่วงที่ผลผลิตออกมากก็จะเก็บทุกวันเลยทีเดียวนะครับและช่วงนี้ตนและภรรยาก็จะช่วยกันเก็บผลผลิตสัปดาห์ละ3วันโดยจะเก็บวันเว้นวันนะครับขออภัยครับวันเว้น2วันนะครับตนและภรรยาก็จะเก็บผลผลิตมะเขือเปราะช่วงเช้าโดยใช้มือเด็ดคั่วผลเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเป็นแบบธรรมชาตินะฮะแล้วก็ติดคั่วเอาไว้นะครับแม่นะครับนำไปแกงส้มอร่อยมากๆเลยนะครับหลังจากเก็บผลผลิตได้แล้วก็นำกลับมาที่บ้านเพื่อทำความสะอาดคัดผลผลิตที่ได้คุณภาพบรรจุใส่ถุงถุงละ10กิโลกรัมนี่ได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมในวันนี้สามารถเก็บผลผลิตมะเขือเปราะได้ประมาณ50กิโลกรัมซึ่งก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวไม่ต้องไปไหนนะครับราคากิโลกรัมละ25บาทก็ได้ทำให้ครอบครัวนั้นมีรายได้นะครับจากการจำหน่ายมะเขือเปราะนะครับแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 1,200 บาทเนี่ยได้กระสอบนึงเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งในช่วงหน้าแล้งผลผลิตการเกษตรนั้นราคาดีครับก็ได้ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายมะเขือเปราะไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับผลผลิตที่ได้นะครับยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดตลาดต้องการเยอะกว่านี้อีกจึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจปลูกพืชอายุสั้นนะครับใช้น้ำน้อยในช่วงหน้าแล้งสร้างรายได้กันเลยนะครับกับครอบครัวนะครับให้กับครอบครัวนะครับเรียกได้ว่านะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับบ้านเราโชคดีก็สนใจสามารถที่จะสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าขอกำลังใจนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0901796403นะครับต้องขอบคุณนะครับนะคุณบรรจงแล้วก็นางจินดานะครับคุณบรรจงคุณจินดาพาทองทีนะครับไม่ขี้เหนียววิชาด้วยนะฮะนี่นำไปส่งนะฮะได้เลยทีเดียวนะครับนะไปที่บ้านนะครับเขามารับถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นสามีภรรยาตัวอย่างนะครับไม่ขี้เหนียววิชาด้วยนะครับบอกว่าติดต่อได้เลย0901796403นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าโอ้ยเนี่ยยังไม่พอเลยตลาดยังต้องการเยอะกว่านี้ปลูกกันได้เลยนะครับนะแล้วก็หน้าแรงก็ยังสามารถที่จะปลูกได้ของก็งามงามนะครับท่านผู้ชมแหมสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะฮะปลูกได้เป็นอย่างดีเนื้อที่นิดเดียวเองแต่สามารถที่จะมีรายได้นะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับต้องขอปรบมือให้เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะอันนี้มาดูในส่วนของผลไม้ของหวานกันบ้างนะครับโอ้โหลำไยคริสตัลปลูกปีที่3ได้ผลเยอะเลยทีเดียวนะครับลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงออกผลผลิตให้ขายแล้วครับหลังจากปลูกมา3ปีนะครับปีนี้อัตราการติดผล 90% เลยทีเดียวนะครับไอ้สุดยอดจริงๆนะครับต้องใช้คำว่าไอ้ยากเลยทีเดียวนะครับของทั้งแปลง200ต้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ500-800บาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่สวนปลูกลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงนะครับของคุณเผชิญศักดิ์สาสุธรรมนะครับหลังจากที่ได้ทำการลงปลูกลำไยคริสตัลต้นใหญ่เร็วมากเลยนะครับนะจัมโบ้สีม่วงไปกว่า200ต้นนะฮะโดยปลูกมานานประมาณ3ปีซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลำไยคริสตัลก็ได้ออกผลผลิตแล้วก็นำขายสู่ตลาดแล้วแล้วก็มีผู้สั่งจองจำนวนมากอร่อยนะฮะไม่พอกับความต้องการของลูกค้าแล้วครับในปีนี้ลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงได้ออกผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ทำให้คุณเผชิญศักดิ์นะครับสาสุธรรมเนี่ยนะครับต้องเก็บผลลำไยคริสตัลทันทีเนื่องจากมีคนสั่งจองมาล่วงหน้าข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะโดยในปีนี้อากาศร้อนจึงได้ทำให้ผลผลิตนั้นออกเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ทำให้ราคาลำไยคริสตัลในปีนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ500-800บาทนะครับโอ้โหทำรายได้งามมากเลยทีเดียวนะครับผลผลิตก็อร่อยซึ่งคุณเผชิญศักดิ์สาสุธรรมก็ได้กล่าวนะครับว่าในแปลงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงทั้งสวนเลยนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงปีที่3นะครับนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ให้ผลผลิตนะครับคือติดลูกแล้วนะครับนะ2ปีแต่ว่าพอปีที่3เนี่ยผลผลิตออกค่อนข้างจะออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับในปีนี้ก็เลยออกมาจำหน่ายได้เลยนะครับในปีนี้ตอนนี้ราคาลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับราคากิโลกรัมละ500-800บาทนะครับก็คาดว่าการเก็บผลลำไยคริสตัลปีนี้ไม่ต่ำกว่า300-500กิโลกรัมสร้างรายได้อย่างงามเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วอายุ2ปีผลผลิตเก็บได้เพียง100-200กิโลกรัมปีนี้ออกเต็มที่เลยนะครับในปีนี้อัตราการติดผลก็ถึง 90% ของทั้งแปลงเลยทีเดียวแปลงนี้มีอยู่ประมาณ200ต้นปีนี้ลูกค่อนข้างจะออกเยอะก็ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลเอาใจใส่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เริ่มแรกจวบจนกระทั่งถึงให้ผลผลิตนะครับที่นี่แหมงามจริงๆเลยนะครับนะออกผลเยอะแยะทีเดียวนะฮะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับที่คุณเผชิญศักดิ์สาสุธรรมครับหมายเลขโทรศัพท์087298938370แล้วก็089598279หรือไปที่ Facebook ทุเรียนเสริมรากปาดแม่โจ้พันไม้สงขลานะครับหรือเพจ Facebook ปาดแม่โจ้พันไม้สงขลาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะนี่เขายินดีที่จะให้ข้อมูลไม่ขี้เหนียววิชานะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับมีเขาเรียกต้นกล้านะครับหรือแม้แต่ผลผลิตให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่อาจารย์พิพัฒน์ก็ได้เมมเบอร์ไว้แล้วเผื่อว่าไปปลูกที่สวนนะฮะ3ปีนี่ถือว่าเร็วมากครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับแหมอยากกินลำไยจังเลยนะฮะลำไยคริสตัลหวานอร่อยเนื้อเยอะนะครับเป็นบรรยากาศของ Thursday Special นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงเวลาของ93 News นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนย้ำว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตาม93 News ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับในเวลา 18:00 น.โดยประมาณหลังครบธงชาติท่องได้แล้วยังครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีรีรัน 6:30 น. 11:00 น. แล้วก็ 23:00 น. มี Facebook แล้วก็ YouTube อีกด้วยนะครับในวันนี้กระผมพิพัฒน์ชูโตครับในนามของคณะทำงานทุกท่านที่ช่อง4หาดใหญ่เคเบิล93ของเรานะครับ
สถานีโทรทัศน์ของขนาดใหญ่อยู่ในใจของทุกๆคนนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับนำโดยคุณณัฐธีชัยวานิชนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ได้ติดตาม93นิวของเราทุกคนเป็นสมาชิกของหาดใหญ่คือเบอร์93แล้วก็นอกเหนือจากนี้สมาชิกขาจรของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับหรือผู้ใช้บริการจากหลากหลายที่ที่สถานบริการนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ติดตั้งในส่วนของนะครับเคเบิล93เอาไว้หาดใหญ่คือเบอร์93แล้วก็ได้ติดตาม93นิวนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ได้บอกต่อๆกันไปแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะให้ข้อคิดความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการนำเสนอนะครับนะต่างๆที่เป็นขาจรนะครับส่วนขาประจำนั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้บอกต่อๆกันไปเป็นสมาชิกกันเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้รังสรรค์สิ่งที่ดีให้กับตัวเองเป็นประโยชน์นะครับเรียกได้ว่าประเทืองปัญญามากๆเลยทีเดียวนะครับในแต่ละวันนะครับนะนำเสนอจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นำไปประมวลใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Happy Friday นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ